็นเทรนนีคนแรกที่ได้เดบิวต์ครับชื่อเพลง Almost Perfect ครับดีใจมากๆที่สำเร็จความฝันของผมนะครับวันนี้มาถ่าย MV แล้วครับก็สนุกดีครับตื่นเต้นมากครับเพลงก็ชื่อว่า Almost Perfect ไม่มีอะไรที่แบบสำเร็จ 100% นะครับตอนกลางวันรู้สึกว่าแบบเอ๊ะใช่ป่าวะแต่แบบมืดลงเห็นไฟปุ๊บเห็นภาพในมอนิเตอร์แล้วแบบโอ้โหพอใจมากเลยครับรู้สึกว่างานมันลื่นเพราะว่าทีมแบบช่วยได้เยอะแบบซัพพอร์ตเยอะการเลือกศิลปินมาเดบิวต์นะครับก็มีปัจจัยหลายอย่างครับสิ่งที่ยับโฟกัสจริงๆก็คือเพลงนะคืออินสามารถแบบทำเพลงหรือเดลิเวอรี่ให้เราได้แบบเร็วแล้วทำให้เราแบบมั่นใจในตัวอินได้แบบคนแรกแล้วกันครับแล้วก็ด้วยความที่น้องมีพลังบางอย่างที่เราเห็นครับว่าคนนี้ถ้าเป็นคนแรกที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการเพลงได้ครับในโปรเซส3เดือนที่ผ่านมาอินดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างพร้อมที่สุดแต่ว่าถามว่าเพอร์เฟกต์ 100% หรือเปล่าก็ almost perfect นะไม่ถือว่า 100% ที่แบบโหคนนี้แม่งดีทุกทางอะไรเงี้ยเรื่องที่ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แล้วกันไม่ใช่การเรียนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนั้นก็ต้องให้โอกาสซึ่งนั่นคืออินที่ได้คนแรกไม่ได้คิดว่าฉากแรกก็จะได้ทำงานกับพี่แหวนเลยที่ถ่ายไปก็แบบเกือบ NG หลายรอบแล้วเพราะว่าเห็นพี่นางเอกแบบเกือบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแบบ NG ผมคิดว่าตาผมแข็งได้ฟังเพลงน้องครั้งแรกชอบมากเราก็คือชอบในเทสเพลงเขาและ เสียงเขารสนิยมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้ามาในกระบวนการตั้งแต่ออดิชั่นจนถึง develop มาเรื่อยๆเนี้ยมันเหมือนเราแค่พยายามดึงสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอะให้ออกมาเหมือนเดิมแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าอินเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไม่ได้เพิ่มเติมอะไรกับเขาเยอะเลยแค่ทำให้เขามั่นใจแล้วเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วออกมาโมอยู่ในช่วงที่น้องแต่งเพลงเนี้ยตอนเซสชั่นแรกเลยคือแบบเข้าไปเจอโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยมีโมมีพี่โจแล้วก็มีน้องเหมือนน้องมันทำเองมาตลอดแล้วพอมันไปทำกับโปรดิวเซอร์คนอื่นอะไรเงี้ยมันก็มีการแบบเตรียมตัวมาดีมากเป็นครั้งแรกที่เห็นศิลปินมาเข้าเซสชั่นแรกแล้วเนื้อเพลงแบบเต็มเพลงอ่ะแล้วก็น้องก็ทำให้ว้าวมากแบบในทุกเวอร์สหรือทุกบาร์เรารู้สึกได้ว่าเราว้าวในความคิดน้องความตั้งใจแบบน้องตั้งใจจริงๆตั้งใจมากกับการทำเพลงแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องแบบดีเทลทุกสิ่งความเชื่อมั่นในสิ่งที่อินพูดออกมาMV นี้นะครับผมจะกลายเป็นว่าผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนก็จะเข้าไปหาแสงสว่างตลอดเวลาซึ่งนางเอกใน MV ก็จะเป็นเปรียบเทียบกับแสงสว่างเข้าไปหาปุ๊บจะตายทันทีหมายความว่าความรักที่แบบเกิดขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ฟังเพลงอะค่ะเราก็สนใจใน mood and tone แล้วก็สไตล์ที่มันมีความหม่นเราเลยรู้สึกว่าอินเหมาะที่จะเราอยากพาเขาแบบ develop ในคาแรคเตอร์ที่พร้อมที่จะพาคนจมจ่อมไปกับเพลงอ่ะมันมีความลึกลับและความน่าค้นหาในความมืดนั้นอ่ะเตรียมตัวแบบว่าเป็นการที่จินตนาการว่าในกระจกที่ผมมองอยู่เนี่ยมันเป็นกล้องไม่เชิงว่าแบบทําท่าเก๊กแบบต่อหน้ากระจกแต่ว่าแบบจินตนาให้มากที่สุดครับให้ชินที่สุดก็แปลกๆนิดนึงครับไม่เคยแสดงมาครับตอนหน้ากล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเวทีก็เคยทำบ้างแต่แบบตอนหน้ากล้องไม่เคยทำเลยก็ยากอยู่ครับแต่ก็ดีใจที่ผ่านไปเร็วอยู่ครับเออแล้วแบบโน้มมาค่ะเป็นโน้มมาเหมือนแบบแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ย
wanna still be just the one I think you know like wanna choose the universe led you to me yeah 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 เล่นขอเล่นดีเล่นดีอันนี้รู้สึกแบบเข้ากล้องมากขึ้นแล้วแบบมันดูมี movement มากขึ้นมีผ่านเซียนยาวมาแล้วใช่มั้ยน่าจะมีอีกอันนึงป่ะครับหรือว่าอันนี้ยากสุดแล้วป่ะไม่แน่ใจอันแต่อันนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงช้าช้าลง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 ช้าThere's nothing to figure out who to love or how to love. The answer always ends up with you. Almost perfect now. Almost perfect now. All you gotta do is just let me waft you up and we groove. จริงๆมันเป็นเพลงแรกของค่ายแล้วกันที่ทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าที่จะเอาตัวเองไปเล่นกับตลาดใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่าตลาดถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันคือแข่งกับโลกเลยนะแต่ว่าพอได้ฟังเพลงอินเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องให้เขาเขียนเพลงภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วแปลเป็นภาษาไทยอีกอะให้มันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอกาสใหม่ของค่ายที่ได้ปล่อยเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพลงแรกว่าเพลงนี้จะส่งไปถึงชาวต่างชาติได้ว่าเขาจะมารู้จักศิลปินชาวเกาหลีที่เกิดที่ไทยตั้งแต่ประถมนะฮะก็แบบจินตนาการตัวเองว่าแบบเป็นพระเอกในคอนเสิร์ตที่โซลด์เอาท์ไปแล้วซึ่งมันเป็นภาพที่ผมจินตนาการตั้งแต่เด็กอะครับแล้วมาถึงจุดนี้ปุ๊บบอกว่ายังไม่พร้อมก็ไม่ใช่ครับคือแบบพร้อมแล้วอะพร้อมตั้งแต่ชาติที่แล้วIt's okay if you don't say we'll do. I just wanna talk with you. Oh, maybe we could have some pillow talk late at night. Let's kill some time with 69 and open a bottle from 1985. ฝากทุกคนติดตาม MV แล้วคอนเทนต์ต่างๆในช่องยับแล้วก็ยับทูบนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับอันยองโอเค